แล้วเมื่อสักครู่ได้ฟังคุณหมอชลน่านพยายามชี้แจงก็เคลียร์นะแต่งงเคลียร์แบบงงเคลียร์ต้องบอกงี้เคลียร์แบบงงปกตินะปกติจะให้ใครไปเจรจาก็ต้องให้กรอบไปด้วยแต่นี่กลับให้ทีมเจรจาสามารถกำหนดกรอบเจรจาได้เองสามารถที่จะเปลี่ยนกรอบเจรจาได้เองด้วยไปเจรจาได้อย่างไรค่อยกลับมาบอกแต่คราวนี้มันก็แปลกไอ้ค่อยกลับมาบอกแล้วถ้าเกิดพรรคถ้าเกิดกรรมการบริหารไม่เห็นด้วยสสไม่เอาด้วยล่ะยุ่งอ่ะยุ่งผมก็เลยงงๆไงเคลียร์แต่งงก็เท่านั้นแหละแต่คราวนี้ช่างมันเถอะเคลื่อนไปอีกหนึ่งประเด็นอันนี้จะเป็นช็อตใหญ่กว่าทำไมศูนย์กลางแผ่นดินไหวเรื่องตำแหน่งประธานสภาในพรรคเพื่อไทยจึงไปเกิดที่อีสานและทำไมคนกดปุ่มสัญญาณแผ่นดินไหวจึงเป็นอดิศรเพียงเกตและทำไมเบอร์ใหญ่ที่ออกมารับลูกอดิศรจึงเป็นเฉลิมอยู่บำรุงเราจะไปกันที่เราจะไปกันที่ดร.ธนพรศรียากูลค่ะผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายนะคะเดี๋ยวสักครู่จะเข้ามาวิเคราะห์เรื่องนี้กันไปกันที่ดร.ธนพรวิเคราะห์หน่อยใช่วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์หน่อยตกลงยังไงเนี่ยเขาเล่นอะไรกันบางคนถามนี้เลยเขาเล่นอะไรกันหรอคืออาการปั่นป่วนเรื่องประธานสภาในพรรคเพื่อไทยมันมองได้สองมุมมุมหนึ่งก็คือมันเป็นสถานการณ์ธรรมชาติที่เป็นไปตามภาวะทางธรรมชาติทางการเมืองทุกคนมีความเป็นตัวเองหรืออย่างที่สองมันเป็นสคริปต์เซตติ้งหรือเปล่าไม่ทราบสิครับเราจะไปกันที่ไปกันที่ดร.ธนพรศรียากูเลยนะคะสวัสดีค่ะดร.ธนพรคะครับสวัสดีครับพี่นายครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์ครับมีอะไรให้เราใช้ครับโอเคฟันธงตรงประเด็นเริ่มจากคำถามพื้นฐานก่อนคำถามพื้นฐานก่อนอาการปั่นป่วนเรื่องประธานสภาในพรรคเพื่อไทยมันเป็นภาวะที่เกิดขึ้นโดยทางธรรมชาติทางการเมืองปกติหรือมันเกิดจากการเซตติ้งกันขึ้นมาสร้างมันขึ้นมาจงใจเขี่ยให้มันป่วนกระเพื่อมกระเพื่อมธรรมชาติหรือสร้างเป็นธรรมชาติของพรรคเพื่อไทยนะครับเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในสภาพที่มีบ้านหลายหลังแบบนี้มานานแล้วตั้งแต่ตั้งพรรคไทยรักไทยถ้าเกิดพวกเราจำได้นะครับแล้วก็บ้านแต่ละหลังเนี่ยก็จะมีลีลาในการออกของที่ต่างกันนะครับบ้านบางหลังก็ไม่ออกชงชางนะครับแต่กดดันลึกๆนะครับรวมกลุ่มรวมพวกต่อรองกันก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าบังเอิญว่าบ้านใหญ่บางบอนเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นลีลาของกลุ่มบ้านใหญ่บางบอนนะครับอันนี้ผมขออนุญาตย้อนสตอรี่นิดเดียวนะครับครับคือกลุ่มบ้านใหญ่บางบอนเนี่ยนะครับเขามีสตอรี่กันมาตั้งแต่พรรคมวลชนตั้งแต่ปี2531นะถ้าพวกเราจำได้2531ครับยุคน้าชาตินะครับนะครับยุคน้าชาติแล้วตอนนั้นถ้าพวกเราจำได้นะครับคุณอดิศรเพียงเกตเนี่ยก็เป็นส.ส.พรรคมวลชนนะครับของเฉลิมพรรคมวลชนของเฉลิมต้องหมาเหลิมนี่แหละก็เป็นหัวหน้าพรรคนะครับแล้วจากนั้นก็ติดสอยห้อยตามกันมานะครับไปความหวังใหม่แล้วก็มาจบที่พรรคไทยรักไทยแล้วก็พรรคเพื่อไทยนะครับเพราะนั้นถ้าเราทราบสตอรี่กันแบบนี้เนี่ยนะครับก็จะเห็นความผูกพันระหว่างคุณอดิศรป๋าตุ๊กับป๋าเหลิมนะครับแล้วนอกจากป๋าตุ๊กับป๋าเหลิมแล้วเนี่ยก็จะมีสายสสอีสานนะครับประมาณสัก 4-5 ท่านนะครับที่เป็นสายเดิมจากพรรคความหวังใหม่ที่เป็นรากเหง้าติดตามมากับพ่อใหญ่จิ๋วนะครับตอนที่มาอยู่พรรคไทยรักไทยนะครับตอนนี้เนี่ยก็เป็นสสในกลุ่มที่มีรากเหง้าเดียวกันมาจากพรรคความหวังใหม่ก็มารวมเกาะกลุ่มกันตรงนี้ครับนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับเกมตรงนี้มันก็เลยถูกเซตกันขึ้นมานะครับเพื่อที่จะผมพูดตรงๆเลยนะครับเพื่อที่จะต่อรองเก้าอี้กันนั่นแหละนะครับครับผมเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องของบ้านใหญ่บางบอนเซตขึ้นมาเพื่อต่อรองเก้าอี้ใช่ครับถูกต้องครับผมกล้าที่จะฟันธงเลยนะครับประเด็นที่หนึ่งเนี่ยนะครับตัวของพ่อใหญ่เฉลิมกับพ่อใหญ่อดิศรเนี่ยนะครับคือจะไปต่อทางการเมืองที่ไหนเนี่ยมันก็หมดเวลาแล้วนะครับเพราะว่าท่านก็เป็นผู้อาวุโสซะขนาดนี้นะครับพูดตรงๆว่าใครที่คิดว่าท่านจะมาล้มกระดานโน่นนี่นั่นนะครับไม่มีทางได้เห็นหรอกนะครับเพราะว่าถ้าท่านจะมาล้มกระดานเนี่ยคำถามที่เราต้องตอบต่อมาก็คือว่าแล้วท่านจะไปที่ไหนต่อซึ่งมันไม่มีที่ไหนที่เขาจะยีที่เขาจะเปิดรับท่านอีกแล้วนะครับเพราะนั้นนี่จึงเป็นรถไฟขบวนสุดท้ายนะครับประเด็นที่สองเนี่ยนะครับถ้าเรารู้นะครับช่วงก่อนการเลือกตั้งเนี่ยพ่อใหญ่ตู้เนี่ยนะครับก็ส
ก็มีการสนับสนุนนะครับผู้ที่พ่อใหญ่ตุ๊หมายมั่นปั้นมือจะให้เป็นทายาทลงสสที่ขอนแก่นครับนะครับแต่ก็มีการส่งคนอื่นลงแทนครับส่วนบ้านใหญ่บางบอนเนี่ยนะครับก็พ่ายแพ้ต่อพรรคก้าวไกลครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเครือข่ายของทั้งสองพ่อใหญ่เนี่ยนะครับเขาก็จำเป็นที่จะต้องหาช่องทางในการจะไปต่อทางการเมืองครับนะครับวิธีการจะไปต่อทางการเมืองเนี่ยมันก็ต้องมีตัวหัวหน้ากลุ่มเนี่ยก็ต้องมีตัวตนนะครับมีที่มีทางนะครับที่ทำให้เครือข่ายเนี่ยสามารถจะขยับไปต่อทางการเมืองได้นะครับปฏิบัติการนี้มันก็เลยเกิดขึ้นนะครับแล้วเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับถ้าใครฟังคุณหมอโซลาน่านพูดเนี่ยก็จะยิ่งเข้าใจว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าของขั้นตอนภายในพรรคเพื่อไทยครับนะครับที่วันนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะมีกระบวนการ1 2 3 4 5ซึ่งก็โยนกันไปกันมาจนวุ่นวายไปหมดนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับพอกระบวนการที่ถูกที่ดีไซน์ไว้นะครับมันย้อนไปย้อนมาจนสับสนอลหม่านไปหมดนะครับมันเป็นโอกาสสำหรับการต่อรองของแต่ละมุ้งของแต่ละบ้านนะครับนี่มันเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นปกติในพรรคเพื่อไทยครับ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 ทีนี้ถ้าวิเคราะห์กันจริงๆที่เฮี้ยวกันเรื่องประธานสภานับหัวกันแล้วก็ไม่เกิน10คนใช่ไหมครับฮะถูกต้องครับถูกต้องครับไม่เกินหรอกครับไม่เกินเพราะว่าอะไรฮะเพราะอย่างที่ผมเรียนไงครับพี่อย่างมาบอกว่ากลุ่มสสอีสานเนี่ยนะครับก็ต้องถามว่ากลุ่มสสอีสานที่ว่าเนี่ยสสอีสานกลุ่มไหนครับนะครับเพราะสสอีสานของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็หลายกลุ่มครับนะครับกลุ่มทางอีสานเหนือทางบ้านใหญ่อุดรธานีก็กลุ่มนึงครับกลุ่มทางอีสานใต้นะครับอุบลนี่ก็กลุ่มนึงนะครับกลุ่มโรงแป้งที่โคราชก็อีกกลุ่มนึงครับนะครับกลุ่มอีสานกลางก็อีกกลุ่มนึงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการจะมาบอกว่าการเคลื่อนไหวของพ่อใหญ่ตุ๊เลยนะครับหรือคุณอดิศรเพียงเกียรติเนี่ยมันคือตัวแทนของสสอีสานทั้งหมดเนี่ยผมก็ต้องตอบว่าไม่ใช่ okay. นะครับแต่เป็นตัวแทนของสสอีสานที่มีรากเหง้ามาจากพรรคความหวังใหม่ซึ่งบ้านใหญ่บางบอนเนี่ยเขาผูกพันกันมาอันนี้จริงอันนี้ใช่อืมโอเคครับโอเคโอเคป้าเหลิมป้าตุ๊ครับเปิดการแสดงครั้งนี้เพื่อต่อรองเอาตำแหน่งอะไรทางสภาหรือทางครม.ครับคือจริงๆเนี่ยนะครับป้าเหลิมเนี่ยก็คงจะต้องการจบชีวิตทางการเมืองด้วยตำแหน่งเกียรติยศก็คือตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับเพราะว่าป๋าเหลิมเนี่ยเราต้องดูสตอรี่ชีวิตท่านนะครับท่านเป็นรัฐมนตรียุติธรรมมาแล้วท่านเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขมาแล้วแล้วก็ท่านก็เป็นรองนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยมาแล้วนะครับเพราะนั้นในแง่ของเกียรติยศเนี่ยนะครับท่านก็อยากจะปิดจ็อบที่ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรแต่ความเป็นไปได้เนี่ยนะครับในเมื่อพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคอันดับสองเนี่ยท่านก็ทราบดีนะครับเพราะนั้นแต่อย่างว่าซุ้มของท่านก็ต้องการเดินต่อทางการเมืองเพราะนั้นท่านก็ต้องเอาตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยหยิบยกมาเป็นจุดเริ่มต้นในการต่อรองเพื่อที่จะชิปไปสู่ตำแหน่งรัฐมนตรีซึ่งถ้าใครฟังคำสัมภาษณ์ท่านนะครับเมื่อวานเนี่ยท่านปฏิเสธด้วยคำพูดท่านเองว่าตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยกลาโหมเนี่ยท่านไม่เอาความหมายคือนะครับถ้าจะเคลียร์กับท่านเนี่ยก็ต้องจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการเท่านั้นท่านถึงจะเอาครับนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันก็คือจะชิปไปสู่การต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีภายในพรรคเพื่อไทยนั่นแหละอันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพรรคอื่นครับผมไม่ได้แปลว่าแกอยากจะเป็นประธานสภาแต่แกใช้ประธานสภาเป็นสปริงบอร์ดถูกต้องครับถูกต้องครับมาสู่เก้าอี้รัฐมนตรีและต้องเป็นรัฐมนตรีว่าการเท่านั้นด้วยครับโอเคอันนี้เป็นเกมการต่อรองครับผมมีของกระทรวงด้วยไหมมีของกระทรวงด้วยไหมก็เราก็คิดดูฮะคนเคยเป็นมท.1นะฮะคือถ้าเกิดเกรดไม่ได้ใกล้เคียงกันเนี่ยนะครับท่านก็คงจะต่อรองไม่เลิกนะครับ อันนี้ก็เป็นลีลาเฉพาะตัวของท่านครับผมโอเคครับผม10บรรทัดจบเลยอาจารย์ครับครับ10บรรทัดจบเลยบรรทัดที่11มันก็เวิร์นเวอร์ละเข้าใจครับขอบพระคุณมากอาจารย์ขอบพระคุณนะคะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดร.ธนพรศรียากูลค่ะผู้อำนวยการสถาบันสวกน.อ่านทะลุหัวใจนักการเมืองมนุษย์เลือกตั้ง